สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องยยเพียนนะคะวันนี้จีจีจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบริษัทเมจิลูเมียเรื่องราวของสาวน้อยที่กําลังสมัครงานอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายจนได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพของสาวน้อยเวทมนต์เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยยเพียนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยล่ะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มส่วนใจก็แอดไลน์แอดดั PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่1มาแล้วภาพก็ได้ตัดไปในการต่อสู้ของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอกาลังยืนอยู่บนมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนะคะดูเหมือนว่าอุปกรณ์ไม้กวาดของเธอเนี่ยจะถูกเจ้าปีศาจที่กาลังไล่ตามเธอเขมือบเข้าไปทําให้เธอเนี่ยต้องพึ่งพลเรือนแล้วพลเรือนทั้งสองคนเนี่ยก็คือเจ้าของมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนั่นแหละค่ะซึ่งในตอนนี้เจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ตะโกนให้สาวน้อยเวทมนต์รีบกําจัดเจ้าปีศาจที่ไล่ตามพว เขามาพอมาเนี่ยจีตูดกายจะเขมือพวกเขาแล้วและในตอนนี้ก็ถึงระยะยิงที่หวังผลได้หลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปล่อยเวทมนต์ไปที่เจ้าปีศาจนะคะแล้วก็เป็นผลให้เจ้าปีศาจเนี่ยสลายกลายเป็นผุยผงในตอนนั้นเองเธอได้หยิบแฟดได้ขึ้นมาแล้วก็ได้บีบอัดเจ้าปีศาจเป็นไฟสกุลวิถแล้วหลังจากนั้นเจ้าปีศาจเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในแฟดได้ในที่สุดงานของสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันสาวน้อยเวทมนต์แข แข่งแข่งเท hey, และปลาดเปลี้ยวอาชีพที่ทุกคนหลงไหลทั้งเงินดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบอีกตั้งหากเป็นสายงานที่น่าเคารพนับถือหน้าที่หลักของพวกเขานั่นก็คือเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึง่งพวกเขาจะสังหารสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าไขาอีการเพิ่มจํานวนขึ้นเหนอือไขอีในทุกปีที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจของสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเฟื่องฟูมากเลยจนในปัจจุบนันมีบริษัทสาวน้อยเวทมนต์ทั้งน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า500แห่งเชียวแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่บริษัทสาว น้อยเวทมนต์แห่งหนึ่งและในตอนนี้คนที่ดูแลสาวน้อยเวทมนต์เขากําลังพูดคุยกับสาวน้อยเวทมนต์ผมทองเธอก็คืออเจโคชิกายะนั่นเองเนื่องจากที่เธอเนี่ยให้พลเรือนขี่ขมอเตอร์ไซค์หนีการขืมบของไคอีนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกนะคะว่าก็เจ้าใคอีเนี่ยขมืมบไม้กว่าของเธอไปจะให้ทํายังไงได้ล่ะก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์น่ะสิและหลังจากนั้นผู้ที่ดูแลสาวน้อยเวทมนต์เขาก็ได้บอกว่าพวกเรารู้นะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยใช้งานคุณโคชิกายะมาก เกินไปตอนนี้ท่านประธานเนี่ยได้พิจารณาเราเนี่ยจะจ้างสาวน้อยเวทมนต์เพิ่มอีกหนึ่งคนเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วนะคะอาเจยผมทองจากที่เธอโมโหเนี่ยเธอก็อารมณ์สงบขึ้นทันทีเลยเธอเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยที่ประธานเนี่ยจะจ้างสาวน้อยเวทมนต์เพิ่มอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นพี่ชายที่ดูแลสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเขาก็ได้ถามอาเจยผมท้องนะคะว่าคุณโคชิกายะเนี่ยอยากได้สาวน้อยเวทมนต์แบบไหนงั้นหรอครับนั่นน่ะสินะขอคนที่มีกิ่นก็แล้วกันมีเกิรนพอที่จะทํางาน ในบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆแบบเราแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องสัมภาษณ์งานแห่งหนึ่งนะคะในตอนนี้สาวน้อยผมแดงเนี่ยเธอกาลังแนะนําตัวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสกุลังยีคานะยินดีที่ได้รู้จักค่ะซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยมีจุดแข็งที่เป็นคนขยันนอกจากนี้ยังชอบค้นคว้าแล้วก็วางแผนล่วงหน้าอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นคนในห้องสัมภาษณ์เนี่ยก็พากันยิงคําถามใส่เธอนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าสกุลังยีคานะเนี่ยจะไม่ตรงสเปกกับบริษัทแห่งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ได้ยิงคําถามที่เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะซึ่งครูสัมภาษณ์ก็ได้แต่บอกว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณที่มาครับไว้เราจะติดต่อกลับไปนะครับหลังจากนั้นน้องสกุลยิคานะสาวน้อยผมแดงเนี่ยเธอก็ได้เดินเคาตกออกจากบริษัทไปนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้แต่บ่นกับตัวเองนะคะชวดอีกแล้วนันก็บริษัทที่15แล้วนะที่ลองมาน่ะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันขมขื่นสุดๆเลยสงสัยต้องเติมของหวาน หลังจากนั้นคนะาจางเนี่ยก็เลี้ยวหัวเข้าไปสู่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้าเธอเนี่ยจะมีคนเข้ามาถึง3คนเลยนะคะแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยก็สั่งออเดอร์กันแบบไฟลบเลยและในตอนนั้นเองจู่ๆเสียงพนักงานเนี่ยก็ดังขึ้นอะไรกันทำไมจำออเดอร์ของลูกคา้าไม่ได้ล่ะ3ออเดอร์สุดท้ายนั่นนะสั่งอะไรบ้างนึกให้ออกซิดูเหมือนว่าผู้จัดการร้านเนี่ยกำลังดุพนักงานแคชเชียร์นะคะและในตอนนี้เองคนะาจางเนี่ยจึงรีบวิ่งเข้าไปตรงแคชเชียร์ขอโทษนะ สะ3ออเดอร์สุดท้ายใช่ไหมคะจําได้ว่าแก้วแรกเป็นมอคค่าชิพเพิ่มครีมใส่นมโทเหลืองแก้วทอต่อมาก็เป็นแมคคาริโต้คาราเมลเย็นแก้วช็อตใส่ซอสช็อกโกแลตส่วนแก้วสุดท้ายน่าจะเป็นบานาน่าครีมเย็นราซอสคาราเมลค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าออเดอร์3ออเดอร์สุดท้ายเนี่ยจะถูกแก้ไขโดยน้องคานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือคานะจางเนี่ยเป็นคนที่มีความทรงจําดีมากๆเลยแม้จะฟังผ่านๆแต่กลับกลายเป็น ว่าเธอเนี่ยสามารถจําได้อย่างแม่นยําเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่คานาจังในตอนนี้คานาจังเนี่ยได้สั่งเมนูที่เธอเลือกเนี่ยได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้แต่นั่งรอเวลาสัมภาษณ์ของบริษัทต่อไปนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะคะน้องคานาจังเนี่ยกำลังนั่งกินน้ําหวานซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่คิดกับตัวเองนะคะว่านั่งกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เธอเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาแล้วทําตัวให้สมกับเป็นคนทํางานต่อไปเป็นบริษัทการเงินตอนนี้เนี่ยคานา จางได้หยิบหนังสือออกมานะคะที่เธอได้จดเอาไว้เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะอ่านทบทวนอีกรอบนึงแล้วหลังจากนั้นก็ list คาพูดนะคะว่าควรจะพูดอะไรดีในการแนะนําตัวของเธอนั่นเองต่อไปเราไม่ควรพูดว่าจุดแข็งเราคือคนขยันสินะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในตอนนี้ผู้จัดการแล้วก็ผู้ช่วยของเขาเนี่ยกำลังเดินสํารวจห้องต่างๆส่วนจุดมุ่งหมายของเขานั่นก็คือจะไปดูห้องที่จะสัมภาษณ์พนักงานที่จะรับมาม ในวันนี้นะคะแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็มีห้องจํานวนมากเลยซึ่งอาจจะมีหลายห้องเนี่ยที่อาจจะละเลยการตรวจสอบเพราะค่าตรวจสอบเนี่ยเป็นจํานวนเงินที่สูงมากๆบริษัทอยากจะลดต้นทุนส่วนนี้ในตอนนี้ลูกน้องของผู้จัดก,การเนี่ยถึงกับตกใจหน้าซีดไปเลยนะคะแบบนั้นก็แย่สิครับซึ่งแน่นอนว่าการตรวจสอบนั้นก็คือการตรวจสอบของใครอีนั่นเองเพราะไม่แน่ว่ามันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือที่ไหนก็ได้ซึ่งลูกน้องของผู้จัดก,การเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ามันโผล่ าจะทำยังไงล่ะครับซึ่งผู้จัดก,การเนี่ยก็ได้บอกแบบประมาทนะคะว่าคงไม่ละมัง้งแต่ถ้ามีโผล่มาจริงๆก็คงวุ่นวายนะ่ะดูละและในขณะที่เขาพูดเนี่ยอากาศในห้องเนี่ยก็หนาวมากๆเลยถึงแม้ว่าจะปิดแอร์แล้วก็ตามซึ่งเขาเนี่ยยังหันไปพูดกับลูกน้องอีกครั้งหนึ่งเลยว่าอย่าลืมเอาฮีตเตอร์ขึ้นมาด้วยนะหลังจากนั้นห้องสัมภาษณ์ก็ได้ถูกปิดลงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ช่องแอร์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอากาศที่หนาวจ,จัดๆเนี่ยจะมาจากบริเวณช่องแอร์เพราะดูเหมือนว่าจะมีน้ําแข็ง จับอยู่บริเวณช่องแอร์เต็มไปหมดเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนนี้ถึงเวลาสัมภาษณ์งานของสุกุเรองอิคานะตอนนี้คานะจังรวมถึงผู้สัมภาษณ์คนอื่นๆอีกด้วยนะคะตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยนั่งหนาวจนได้เรียกว่าค้างสั่นกระทบกันเลยเธอเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้ารู้ว่าหนาวขนาดนี้คงไม่มาเข้าสัมภาษณ์อย่างแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้แต่กัดฟันนะคะแล้วก็ปั้นหน้ายิ้มแบบสู้ชีวิตสุดๆและในขณะที่กําลังแนะนําตัวจูจูจ ฝ่าในห้องสัมภาษณ์งานเนี่ยก็เกิดแล้วและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวปัญหาที่ทําให้อากาศเย็นผิดปกติก็ได้ปรากฏตัวแล้วนะคะมันคือสัปปะาดไคอีนั่นเองในตอนนี้ทั้งผู้ที่สัมภาษณ์และผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยต่างวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนเลยนะคะซึ่งผู้จัดจาการเนี่ยก็ได้คว้าคอ,ขอลูกน้องของเขาแล้วก็บอกว่าจะทําอะไรนะ่ะเรียกสาวน้อยเวทบนเดี๋ยวนี้ซึ่งเจ้าลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามว่าจะเรียกบริษัทไหนดีล่ะครับซึ่งผู้จัด การก็ได้บอกว่าที่ไหนก็ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วภาพก็ได้ตัดพิธีบริษัทมีจิลูเมียและในตอนนี้อาเจหัวเหลืองก็ได้ถามว่าใครเดะจังไม่ออกไปหาลูกค้าหน่อยงั้นเหรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตอบนะคะว่าระหว่างที่ประธานไม่อยู่ผมต้องเฝ้าที่นี่นะคะเผื่อมีลูกค้าเข้าและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันไม่นานจูๆ่ๆโทรศัพท์ของใครเดะเนี่ยก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเรียกใช้บริการบริษัทสาวน้อยเว พอดูเหมือนว่าคําโฆษณาของบริษัทเมจิลูเมียเขียนว่าจะไปในทันทีซึ่งคาเดะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่มีปัญหาครับผมจะรีบส่งสาวน้อยเวทมนต์ไปเดี๋ยวนี้เลยละครับหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เลยเรียกเอเจผมทองนะคะคุณโคชิกายะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเนี่จะรีบไปแปลงร่างเดี๋ยวนี้ล่ละซึ่งโคชิกายะเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกว่าส่งข้อมูลให้ด้วยนะหลังจากนั้นคายเดะน่ะก็บอกว่าเอาไม้กวาดอันเก่าไปใช้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเอาเจ้ ชิกายะเนี่ยก็ได้คว้าไม้กวาดอันเก่าวิ่งขึ้นไปบนด่านฟ้าและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวดมต์ของบริษัทเมจิรูเมียนั่นเองและหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จไม่นานข้อมูลของเจ้าไคอิเนี่ยก็ได้สุกส่งเข้ามาที่เธอดูเหมือนว่าสถานที่เกิดเหตุอ่ะไม่ไกลจากบริษัทเมจิรูเมียเท่าไหร่หลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบออกตัวตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะแล้วภาพกระตัดมาในที่เกิดเหตุในตอนนี้ผู้จัดจการรวมถึงพนักงาน บริษัทแล้วก็ผู้เข้าสมัครสัมภาษณ์ทุกคนได้แต่ยืนกังวลอยู่ที่หน้าห้องสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่กังกวลกวายที่สุดนั่นก็คือเจ้าผู้จัดการนั่นเองเพราะตัวเขาเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทของเขาที่ไม่ได้ตรวจประจําปีนั่นเองแล้วในตอนนั้นเองเสาน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงแล้วซึ่งข้อมูลที่แจ้งสาวน้อยเวทมนต์ไปนะคะว่าเจ้าใครอีเนี่ยเพิ่งเกิดได้เพียงแค่หนึ่งวันแต่เมื่อสาวน้อยเวทมนต์เปิดประตูเข้าไปก็พบว่่าามมันนนีขนดใหญเกิ ซึ่งแน่นอนว่าสาวน้อยเวทมนต์คนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่กําจัดมันได้และในตอนนี้เจ้าไคอีน้ําแข็งเนี่ยก็ได้แผ่น้ําแข็งไปรอบๆห้องดูเหมือนว่าจากห้องหนึ่งจะไปสู่อีกห้องหนึ่งตอนนี้แทบจะเย็นทั้งชั้นไปแล้วและถ้าเรียกสาวน้อยเวทมนต์จากบริษัทอื่นต้องใช้เวลาถึง15นาทีแน่นอนว่าเจ้าไคอีเนี่ยก็จะแข็งแกร่งจนแทบจะต่อสู้แทบไม่ได้เลยในตอนนี้เองอาเจโคชิกายะเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือจากคนละเรือนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเธอต่อสู้ คนเดียวไม่ได้เธอต้องการผู้ช่วยหนึ่งคนเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นซซ่งเธอเนี่ยก็ได้ขออาสาจากคนที่อยู่รอบๆแต่ถ้าว่ากลับไม่มีใครที่จะอาสานะคะในขณะนั้นเองสกุะงิคานะน้องผมแดงเนี่ยก็ได้ยกมืออาสาขึ้นนะคะเพราะเธอเนี่ยอยากช่วยจริงๆแน่นอนว่างานที่ให้ช่วยนั้นก็คือการโหลดกระสุนเวทมนต์ให้กับสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและในขณะที่คานะเนี่ยขานอาสาเพื่อที่จะช่วยสาวน้อยเวทมนต์เจ้าผู้จัดการเนี่ยก็ชิงบอกคานะจังเลยนะคะว่าการช่วย สาวน้อยเวทมนต์ครั้งนี้จะไม่เป็นอภิสิทธิ์ให้บริษัทรับคุณเข้ามาในบริษัทนะคุณจะยอมรับได้หรือเปล่าซึ่งคานาจาังเนี่ยก็ยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขอสละสิทธิ์การสัมภาษณ์งานนะคะเพราะดูเหมือนว่าเธอจะไปกับบริษัทนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็ทาให้ผู้สัมภาษณ์อื่นๆเนี่ยถึงกับฮือฮาเลยอะไรกันปฏิเสธบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงการผู้หญิงคนนั้นนะ่ะและหลังจากนั้นคานาจาังเนี่ยก็ได้ถือแท็บเล็ตของสาวน้อยเวทมนต์นะคะและหลังจากนั้น อเจ้โคชิกายะเนี่ยก็ได้สอนวิธีการโหลดกระสุนเวทมนต์ให้กับคานาจังนะคะแล้วก็บอกคานาจังด้วยว่าตอนนี้กระสุนเวทมนต์เนี่ยมีจํานวนทั้งหมด300เมื่อถึง50เมื่อไหร่ให้คานาจังเนี่ยกดโหลดเข้ามาใหม่หลังจากสอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องสัมภาษณ์นะคะที่มีเจ้าไคอีต,ตัวใหญ่และในตอนนี้มานเนี่ยก็ได้จ้องมองมาที่สาวน้อยเวทมนต์แล้วหลังจากนั้นสาวน้อยเวทมนต์อเจ้โคชิกายะเนี่ยก็ได้ยิงเวทมนต์ไปที่ เจ้าไคอีน้ำแข็งนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคานาจังที่คอยดูแท็บเลต็ตแล้วก็คอยคุมจํานวนกระสุนเวทมนต์ให้กับอเจคโคชิกะยะและในขณะที่กระสุนเวทมนต์กำลังใกล้จะหมดจู่ๆคานาจังเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกอเจคโคชิกะยะหรือสาวน้อยเวทมนต์นะคะว่าคุณสาวน้อยเวทมนต์คะฉันมีเรื่องจะบอกคุณนะคะตอนนี้เนี่ยกระสุนเวทมนต์ใกล้จะหมดแต่ว่าดูเหมือนคุณเนี่ยจะใช้กระสุนเวทมนต์ผิดประเภทนะคะเพราะกระสุนเวทมนต์ที่คุณใช้ในตอนนี้เป็นกระสุนเวทมนต์ที่ใช้ลดความเร็ ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลกับใครอีที่คุณใช้อยู่ในตอนนี้จะให้ฉันเปลี่ยนกระสุนเวทมนต์ให้เลยไหมคะและในตอนนี้อาเจ้โคชิกายะเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอเนี่ยได้สู้เจ้าใครอีสัปประหลาดก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเจ้าสัปประหลาดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสัปประหลาดประเภทความเร็วซึ่งกระสุนที่ใช้นั่นก็คือกระสุนลดความเร็วนั่นเองแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าใครอีที่อยู่ตรงหน้าเป็นปีศาจน้ําแข็งกระสุนที่ใช้นั่นก็ต้องเป็นกระสุนไฟซึ่งอาเจ้คโคชิกายะ ก็ได้มองน้องคานาจังเป็นพลเรือนนะคะการใช้อุปกรณ์เวดมน,นี่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นซึ่งอาเจโคชิกะยะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธคานาจังไปนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่มาช่วยฉันก็ดีแล้วการเปลี่ยนกระสุนเวดมน,นี่มันต้องใช้ทักษะพิเศษโดยเฉพาะคนที่อบรมมามันคงจะยากไปสําหรับพลเรือนนะคะแต่ทว่าน้องคานาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเนี่ยทำได้คานาจังเนี่ยได้บอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยไปสัมภาษณ์บริษัทซอฟแวร์ ที่เขียนโปรแกรมของสาวน้อยเวทมนต์แน่นอนว่าก่อนที่เธอจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเธอได้อ่านข้อมูลแล้วก็ได้ลองทดลองใช้ดูแล้วเธอเนี่ยความจําดีมากเลยเธอสามารถทําได้ในตอนนั้นเองในที่สุดอาจายโคชิกายะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะเธอได้บอกว่าสาวน้อยเวทมนต์มีหน้าที่ปกป้องพลเรือนแต่ตอนนี้ต้องขอลบเกินคุณคานะช่วยปกป้องชีวิตฉันด้วยนะคะและฉันก็จะปกป้องชีวิตคุณคานะจังค่ะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจให้คานะจังเนี่ย เปลี่ยนกระสุนเวทมนต์ให้กับเธอนั่นเองหลังจากนั้นคานาจางเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนกระสุนเวทมนต์แลวก็อัปโหลดกระสุนเวทมนต์อันใหม่ให้กับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้บอกว่าต้องใช้เวลาถึง10วินาทีกระสุนถึงจะใช้ได้และในตอนนี้เองเจ้าปีศาจน้ําแข็งเนี่ยที่มันยืนอยู่นิ่งๆมันก็ได้ปล่อยกระสุนน้าแข็งไปโจมตีสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งอาเจ้โคชิกะยะเนี่ยก็สามารถหลบได้และเธอเนี่ยยังสร้างบาเลียเพื่อที่จะป้องกันพลังของมันได้อีกด้วยในททีี่สุดกค10วินา หลังจากนั้นโคชิกายะสาวน้อยเวทมนต์เธอก็ได้ใช้กระสุนเวทมนต์เพลิงเพื่อที่จะกำจัดเจ้าไคอีน้ำแข็งนั่นเองและหลังจากที่ระดมยิงกระสุนเพลิงเวทมนต์ใส่เจ้าไขอีน้ำแข็งแล้วไม่นานนักมันเนี่ยก็ได้ระเบิดออกหลังจากนั้นสาวน้อยเวทมนต์โคชิกายะก็ได้บีบอัดเจ้าไคอีเป็นไฟแล้วก็เก็บเป็นสกุลวิทย์เหมือนเดิมอจเจ้โคชิกายะเนี่ยได้หันมาบอกน้องคานาจังนะคะว่าเสร็จเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิน้นหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าน้อง ค่ะนาจางเนี่ยจะมีสีหน้าที่ดีใจมากเลยแต่เว่าตัวเธอเนี่ยก็โซซัโซเซดูเหมือนว่าใกล้จะเป็นลมแล้วล่ะค่ะซึ่งในตอนนี้อเจ้โคชิกายะเนี่ยก็เด็นรีเข้ามาประคองน้องนะคะซึ่งอาเจ้ก,ก็ได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไว้ยไหมตอนนี้น้องคานะาจางเนี่ยก็ได้พูดพวาวนะคะว่าฉันทําได้แล้วฉันช่วยได้แล้วค่ะซึ่งอาเจ้เนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วเธอช่วยฉันได้ไว้เยอะเลยเก่งมากเลยคุณหนูแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หนึ่ง อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝักเพื่อนๆเน่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย